ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษทาง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา 8:00 น. ถึง 8:30 น.และนอกจากจะรับฟังรายการของเราได้ทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube ที่ช่อง NU Radio อีกช่องทางหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันดร.พรณวิธานิเทศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราจะมาชวนหิวกันแต่เช้าด้วยชื่อเรียกในภาษาอังกฤษของขนมปังประเภทต่างๆนะคะเพราะว่าเมื่อพูดถึงอาหารเช้าที่สะดวกรวดเร็วชื่อว่าหลายคนก็นึกถึง bread 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 หรือว่าขนมปังนั่นเองค่ะก็จะเป็นอาหารอันดับแรกๆนะคะที่เรานึกถึงกันด้วยสาเหตุจากความหลากหลายทั้งเรื่องของหน้าตารูปแบบรสชาติแล้วก็ประกอบกับปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่สูงซึ่งก็มีส่วนสำคัญต่อการเติมเต็มพลังงานให้ร่างกายในตอนเช้าก็ยิ่งทำให้ขนมปังได้รับความนิยมอย่างมากจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะมนุษย์รู้จักวิธีการทำขนมปังมามากกว่า 30,000 ปีแล้วโดยเกิดจากการนำส่วนผสมพื้นฐานที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า basic ingredients คือส่วนผสมนะคะ basic ingredients ของขนมปังก็ได้แก่ wheat flour หรือว่าแป้งสาลีนะคะ yeastwater แล้วก็น้ำนะคะแล้วก็ salt ก็คือเกลือนั่นเองนำทั้ง4อย่างนี้มาผสมเข้าด้วยกันคือเป็นส่วนผสมแบบเบสิกที่สุดเราก็จะเรียกส่วนผสมของแป้งขนมปังที่ผสมเรียบร้อยพร้อมอบนี้เรียกว่า dough นะคะ D-O-U-G-H dough จากนั้นก็จะนำเจ้า dough นี้มาผ่านกรรมวิธีการหมักจนได้ที่นะคะแล้วก็นำไปอบจนได้ขนมปังเนื้อนุ่มหอมกรุ่นขนมปังที่เราค่อนข้างคุ้นตากันในไทยโดยทั่วไปนะคะก็จะเป็นขนมปังปอนสีขาวแต่จริงๆแล้วก็ยังมีขนมปังชนิดอื่นอีกมากมายหลายประเภททีเดียวที่ก็จะทำให้หลายๆคนสับสนได้ว่าขนมปังนั้นแต่ละอย่างเรียกว่าอะไรกันบ้างที่หลากหลายหน้าตาดูสวยงามแตกต่างกันไปเนี้ยมีความแตกต่างในเรื่องของรสชาติหรือว่ารสเนื้อสัมผัสยังไงบ้างวันนี้เราก็เลยจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับขนมปังหลากหลายประเภทกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ขนมปังประเภทแรกที่คุ้นเคยกันที่สุดนะคะซึ่งก็คือเจ้า white bread แปลตรงตัวคือขนมปังขาวนั่นเองหรือบางทีก็เรียกว่าเป็นขนมปังปอนขาวก็เป็นประเภทของขนมปังที่เราส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกันนะคะเป็นขนมปังยอดนิยมที่พบเห็นตามท้องตลาดแล้วก็ร้านสะดวกซื้อหาซื้อง่ายทานง่ายนำไปประยุกต์ทำอาหารแบบอื่นๆได้อีกมากมายทีเดียวชื่อ white bread นี้หรือว่าเจ้าขนมปังขาวเนี่ยก็ได้มาจากเนื้อขนมปังเนียนละเอียดสีขาวสะอาดตาซึ่งก็ทำมาจากแป้งสาลีที่ผ่านการขัดสีจนได้สีขาวสะอาดนั่นเองนะคะแป้งที่ผ่านการขัดสีเรียกว่าเป็น bleached flour เจ้า white bread นี้นะคะสามารถทำออกมาได้หลากหลายรูปร่างไม่ว่าจะเป็นทรงรีทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็จะนำมาสไลด์ให้เป็นแผ่นก็จะเรียกว่าเป็น sandwich white bread ซึ่งก็เป็นขนมปังที่เราคุ้นเคยกันที่นำมาทำแซนด์วิชใส่ไส้ต่างๆนั่นเองแต่ถ้าหั่นแผ่นหนาหน่อยก็จะอาจจะใช้ทำเป็น French toast หรือว่าขนมปังชุบไข่แบบฝรั่งเศสค่ะขนมปังแบบที่2นะคะก็คือขนมปัง whole wheat bread ขนมปัง whole wheat ที่เราเรียกทับศัพท์เป็นที่คุ้นเคยกันในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะสายรักสุขภาพก็จะเป็นขนมปังยอดนิยมอีกอย่างนึงเช่นกันนะคะ whole wheat bread เป็นขนมปังที่มีส่วนผสมของแป้งข้าวสาลีแบบเต็มเมล็ดก็คือ whole wheat นั่นเองนะคะ wheat คือแป้งสาลีส่วน whole ก็หมายถึงเต็มเมล็ดก็เจ้า whole wheat นี้ก็จะเป็นแป้งที่ไม่ผ่านการขัดสีซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็น unbleached flour ซึ่งก็จะทำให้ได้แล้วแป้งที่ไม่ขัดสีก็ทำให้ได้ขนมปังชนิดที่มีเนื้อสีน้ำตาลนะคะอาจจะเป็นน้ำตาลอ่อนหรือว่าน้ำตาลเข้มแล้วก็เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงมีไฟเบอร์ที่ดีต่อสุขภาพช่วยทำให้ขับถ่ายคล่องนอกจากนั้นแล้วเจ้าขนมปังโฮวีทนี้ก็ยังจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเมื่อรับประทานเข้าไปร่างกายก็จะค่อยๆดูดซึมเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานก็เลยทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นอีกด้วยค่ะขนมปังประเภทที่3นะคะที่กำลังเป็นที่นิยมในสายสุขภาพก็คือเจ้า whole grain bread หรือเรียกว่าเป็นขนมปังธัญพืชหรือบางทีก็เรียกเป็นทับศัพท์ว่าขนมปัง whole grain ขนมปังชนิดนี้จะมีลักษณะเหมือนกับขนมปัง whole wheat นะคะแต่ว่าจะมีส่วนผสมของ
ธัญพืชหรือว่า grain นั่นเองภาษาอังกฤษนะคะ grain g r a i n grain มีส่วนผสมของธัญพืชต่างๆเข้าไปในขนมปังด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่ข้าวสาลีหรือว่าธัญพืชไม่ขัดสีชนิดต่างๆก็ยิ่งทำให้ขนมปังมีเนื้อสัมผัสมากขึ้นแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นอีกด้วยนะคะก็คือสามารถโฮลเกรนนี้ก็จะเคี้ยวสนุกมีเมล็ดพันธุ์ธัญพืชให้ได้เคี้ยวมากกว่าโฮลวีตแล้วก็ยิ่งทำให้เราได้รับกากใยแล้วก็สารอนุมูลต้านอนุมูลอิสระอีกมากมายช่วยทำให้อิ่มนานขับถ่ายดีแล้วก็ชะลอวัยหรือว่าแอนตี้เอจจิ้งนั่นเองค่ะขนมปังประเภทที่3นะคะก็คือขนมปังที่เรียกว่าเป็นพีทา P R T A นะคะพีทาหรือที่เรียกเป็นภาษาไทยที่คุ้นกันคือแป้งพีตานั่นเองจัดว่าเป็นขนมปังโบราณที่เชื่อว่ามีจุดกำเนิดย้อนกลับไปไกลถึง 14,500 ปีก่อนคริสตกาลจุดเด่นก็คือมีลักษณะที่กลมแบนเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มหรือในภาษาอังกฤษใช้ว่า soft and chewy texture soft and chewy texture texture ก็คือเนื้อสัมผัสนะคะ chewy ก็คือมีความเหนียว soft and chewy ก็คือเหนียวนุ่มเมื่อนำเจ้าพีต้านี้มาผ่านความร้อนนะคะมาอบให้สุกก็จะเกิดโพรงตรงกลางบริเวณตัวขนมปังซึ่งเจ้าโพรงนี้ก็สามารถใส่ไส้ลงไส้ต่างๆลงไปนะคะมีลักษณะทำให้มีลักษณะคล้ายๆแบบว่าเป็นแซนด์วิชกระเป๋าได้อีกด้วยขนมปังประเภทที่4นะคะอันนี้เราค่อนข้างจะคุ้นเคยกันในปัจจุบันก็คือครัวซองต์ C R O I S S A N T ครัวซองต์ซึ่งชื่อของครัวซองต์ก็มาจากรูปทรงที่คล้ายพระจันทร์เสี้ยวนะคะคำว่าครัวซองต์นี้ภาษาฝรั่งเศสแปลว่าพระจันทร์เสี้ยวส่วนในภาษาอังกฤษก็มีคำที่ใช้เรียกพระจันทร์เสี้ยวในการออกเสียงที่คล้ายกันนะคะคือคำว่า crescent หมายถึงพระจันทร์เสี้ยวครัวซองต์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งขนมปังยอดนิยมในฝรั่งเศสนะคะเนื้อของครัวซองต์นี้จะมีความแตกต่างจากขนมปังชนิดอื่นๆตรงที่ก็จะเป็นแป้งชั้นบางๆจำนวนมากเรียงซ้อนกันโดยขั้นแต่ละชั้นของแป้งด้วยชั้นของเนยก็จะทำให้แต่ละชั้นแยกจากกันและตัวขนมก็จะมีความหอมและฉ่ำครัวซองต์ที่ดีจะมีชั้นนอกที่กรอบแล้วก็มีสีน้ำตาลสวยเมื่อใช้มือฉีกชั้นนอกที่บางกรอบก็จะแตกออกเป็นเศษเล็กเศษน้อยนะคะชั้นในเป็นโพรงอากาศน้อยใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างชั้นแป้งก็จะมีครัวซองต์นี้ก็จะมีลักษณะที่เนื้อเบามีความหอมจากมันเนยแล้วก็เนื่องจากเปลือกนอกที่กรอบนะคะถ้าเป็นครัวซองต์ที่ดีคนฝรั่งเศสก็จะบอกไปว่าครัวซองต์ที่ดีถ้ากินแล้วก็จะต้องเลอะเทอะด้วยความกรอบข้างนอกของตัวแป้งนั่นเองครัวซองต์นี้จะทานกับอะไรก็อร่อยเป็นกาแฟในมื้อเช้าหรือว่าทานกับจิบชาในยามบ่ายก็ได้อีกเช่นกันก็เลยเป็นหนึ่งในขนมปังยอดฮิตในปัจจุบันในไทยเรานี่อย่างที่เห็นกันอยู่นั่นเองนะคะขนมปังประเภทต่อมาก็คือ brioche b r i o c h e brioche เป็นอีกหนึ่งขนมปังยอดนิยมจากฝรั่งเศสซึ่งบริโอชนี้ก็จะมีจุดเด่นตรงความหอมนุ่มชุ่มเนยเพราะมีส่วนผสมของไข่และเนยและบางทีอาจจะมีนมหรือครีมเพิ่มขึ้นมาด้วยก็เลยยิ่งทำให้มีกลิ่นหอมยั่วใจนะคะภาษาอังกฤษใช้ว่า mouth watering aroma คือหมายถึงว่ากลิ่นที่แบบหอมจนได้กลิ่นแล้วน้ำลายไหลเลยทีเดียวก็เรียกว่าเป็นขนมปังที่อร่อยด้วยปริมาณไขมันที่เพิ่มขึ้นในเนื้อขนมปังหน้าแปลที่เป็นเอกลักษณ์ของบริโอชที่เราจักกันดีก็คือเป็นก้อนกลมหรือว่าอบใส่พิมพ์ขอบหยักแล้วก็จะมีจุกกลมๆเล็กอยู่ข้างบนตัวบริโอชนี่อีกทีนึงนะคะแต่บางครั้งก็จะอบเป็นก้อนกลมเกลี้ยงหรือว่าเป็นแถวมีผิวสีน้ำตาลสวยแต่ก็ไม่ขึ้นเป็นเปลือกแข็งเหมือนอย่างกับบาเกตในบ้านเรานะคะในไทยเราไม่ค่อยนิยมการกินบริโอชเปล่าๆแต่มักจะใช้เป็นส่วนผสมของขนมแล้วก็อาหารหลายๆอย่างที่ต้องการขนมปังเนื้อนุ่มแล้วก็ฉ่ำกว่าปกติไม่ว่าจะเป็น French Toast หรือว่าจะนำมาใช้เป็นขนมปังเบอร์เกอร์ก็ได้อีกเช่นกันนะคะขนมปังประเภทต่อมาอันนี้เราก็อาจจะเห็นหน้าตาแล้วก็คุ้นชื่อกันอยู่คือขนมปังBaguette B-A-G-U-E-T-T-E นะคะเป็นขนมปังแท่งยาวกรอบนอกเนื้อข้างในนุ่มเหนียวหรือที่เรียกว่าเป็นแบบ crispy crust on the outside and tender on the inside crispy crust ก็คือเปลือกนอกที่กรอบนะคะแล้วก็ t
tender ก็คือเนื้อข้างในที่นุ่มนั่นเองเจ้าบาแกทนี้เราก็รู้จักกันในกันดีในชื่อของขนมปังฝรั่งเศสส่วนประกอบของบาแกทก็จะมีเพียงแค่แป้งสาลีน้ำยีสต์แล้วก็เกลือเท่านั้นเองเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างจะเบสิกเชื่อกันว่าบาแกทนี้เกิดในสมัยที่ฝรั่งเศสมีกฎหมายห้ามอบขนมปังในช่วง4ทุ่มถึงตี4ทำให้ร้านขนมปังหันมาทำขนมปังเป็นแท่งผอมเพื่ออบให้สุกเร็วขึ้นทันขายในตอนเช้ากลายเป็นขนมปังสารพัดประโยชน์ที่จะหยิบมากินเปล่าๆกับกาแฟในตอนเช้าทานเนยกับแยมหรือว่าทำแซนด์วิชสำหรับกินเป็นอาหารกลางวันก็ได้บาแกทที่ดีนะคะรูปร่างจะต้องดูไม่เป็นแท่งตรงเป๊ะจนเหมือนทำมาจากเครื่องจักรในโรงงานเนื้อข้างในก็ต้องเป็นรูพรุนใหญ่เล็กไม่เท่ากันมีความนุ่มแต่ว่าเหนียวเล็กน้อยไม่สากแห้งมีขอบที่กรอบเหนียวพอประมาณมีความหอมของกลิ่นแป้งแล้วก็ยีสต์ค่ะขนมปังอีกหนึ่งประเภทนะคะเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อกันนักก็คือขนมปังที่เรียกว่าชาบัตชาชาบัตชา CIABATTA นะคะชาบัตชาหรือที่เราอาจจะคนไทยเราอาจจะเรียกว่าเป็นเชียบัตชาก็ได้อีกเส้นเช่นกันนะคะเชียบัตชาได้หรือว่าชาบัตชาชาบัตชานี้เกิดขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับบาแกตในยุคที่แซนด์วิชที่ทำจากขนมปังฝรั่งเศสเฟื่องฟูในอิตาลีจนนักอบขนมปังเจ้าถิ่นในอิตาลีไม่สามารถทนได้อีกก็เลยต้องสร้างขนมปังที่มีส่วนผสมหลักคือแป้งสาลีน้ำยีสต์และเกลือเหมือนกันขึ้นมาเป็นตัวเลือกให้ชาวอิตาลีทำแซนด์วิชบ้างแต่ว่าทำในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แบนแล้วก็กว้างกว่าแบบที่ผู้คิดค้นเห็นว่าเหมือนรองเท้าของภรรยาของเขานะคะก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นชาบัตชาซึ่งแปลว่ารองเท้าในภาษาอิตาลีนั่นเองค่ะเนื้อของชาบัตชานี้จะมีความชื้นกว่าบาแกตนุ่มกว่าหลายสูตรก็จะมีการใช้น้ำมันมะกอกนะคะหรือว่าโอลิฟออยล์ก็เป็นส่วนผสมส่วนประกอบยอดฮิตในอาหารอิตาลีนะคะก็นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเจ้าชาบัตชานี้ด้วยแซนด์วิชอบแบบอิตาลีที่เรียกว่าเป็นพานินีก็มักจะใช้ชาบัตชานี้ในการทำอีกเช่นกันวิธีการรับประทานชาบัตชาแบบที่ง่ายที่สุดก็คือการบีชขนมปังชาบัตชาออกมาจิ้มกับน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำส้มสายชูบาลซามิกนะคะหรือเรียกว่าเป็นบาลซามิกเฟียนิกานั่นเองแล้วก็คือเอาขนมปังมาชาบัตชาจิ้มน้ำมันมะกอกหรือว่าจิ้มน้ำส้มสายชูบาลซามิกก็ทานเล่นได้เลยขนมปังอีกหนึ่งประเภทนะคะเบเกิล BAGEL เบเกิลเป็นขนมปังที่มีรูปร่างกลมแล้วก็มีรูตรงกลางคล้ายโดนัทแต่ก็ไม่ใช่โดนัทนะคะแม้ว่าเบเกิลจะได้รับความนิยมอย่างมากในฝั่งอเมริกาแต่ที่จริงแล้วมีต้นกำเนิดมาจากชุมชนชาวยิวในประเทศโปแลนด์และได้รับการเผยแพร่ไปยังประเทศอื่นๆโดยกลุ่มชาวยิวเช่นกันจุดเด่นของเบเกิลอยู่ที่เนื้อขนมปังที่แน่นและค่อนข้างเหนียวก็คือมีfirm and chewy texture นั่นเองนะคะ firm and chewy texture ซึ่งก็เป็นผลมาจากการต้มเบเกิลก่อนนำเข้าไปอบทำให้เกิดเปลือกนอกที่ทำให้ตัวขนมปังไม่ฟูขึ้นในระหว่างการอบเบเกิลมักจะถูกหั่นตามขวางแล้วก็กินแบบแซนด์วิชโดยไส้ยอดนิยมของเบเกิลก็คือล็อกส์หรือว่าเนื้อปลาแซลมอนรมควันที่แล่แล้วก็หมักในน้ำเกลือจนมีรสเค็มก็มักจะนิยมเสิร์ฟคู่กับครีมชีสนะคะแล้วก็ทำเป็นไส้ของเจ้าเบเกิลนี่เองขนมปังชนิดสุดท้ายนะคะก็คือ sourdough sourdough นะคะเจ้า sourdough นี้เพิ่งจะมาฮิตในเมืองไทยได้ไม่กี่ปีแต่ที่จริงแล้วเจ้า sourdough นี้เป็นขนมปังที่มีวิธีการทำแบบโบราณสมัยก่อนตั้งแต่แบบสมัยก่อนที่จะมียีสต์แห้งหรือว่ายีสต์สำเร็จรูปใช้อย่างในปัจจุบันก็จะใช้ยีสต์ธรรมชาติที่เลี้ยงกันขึ้นมาเองในการทำซาวราโดนี้หลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อขนมปังซาวราโดนี้ในฐานะขนมปังอาร์ติซันหรือว่าเรียกว่าเป็นอาร์ติซันเบรดหรือว่าเป็นขนมปังเพื่อสุขภาพเพราะว่าการทำซาวราโดนั้นต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าหัวเชื้อที่เกิดจากการหมักเลี้ยงจุลินทรีย์และยีสต์ที่เกิดตามธรรมชาติเพื่อเป็นตัวทำให้ขนมปังฟูขึ้นนั่นเองจุดเด่นของขนมปังแบบนี้คือฟองที่ไม่สม่ำเสมอในเนื้อขนมปังรสชาติที่ติดเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะจากการหมักของยีสต์แล้วก็ตัวแป้งก็เลยเป็นที่มาของชื่อซาวราโดและเจ้าซาวราโดนี้ก็จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเจ้าเนื่องจากการเลี้ยงหัวเชื้อด้วยอาหารที่ต่างกันขนมปังซาวราโดอาจจะทำจากแป้งสาลีขัดขาวแป้งไม่ขัดสีหรืออาจจะทำจากแป้งไรย์
ก็ได้อีกเช่นกันนะคะก็จะเป็นขนมปังที่มีคุณค่าทางอาหารแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะขนมปังแต่ละชนิดนะคะก็ย่อมมีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปและในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ชื่อขนมปังประเภทต่างๆในภาษาอังกฤษกันไปถึง10ประเภทของขนมปังยอดนิยมกันเลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังในเวลาที่ต้องเลือกซื้อขนมปังประเภทต่างๆกันบ้างนะคะอันที่จริงยังมีขนมปังที่น่าสนใจและก็น่าอร่อยอีกมากมายหลายประเภทซึ่งอาจจะขอมานำเสนอในโอกาสต่อไปค่ะและในวันนี้เวลาของรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็ได้หมดลงแล้วติดตามรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษของเราได้ทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา 8:00 นถึง 8:30 นทาง FM 107.25 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรและทาง YouTube ช่อง NU Radio ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษของเรามาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ